بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقدقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس فمن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيمابسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับก่อนอื่นขอชูกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราได้มีโอกาสพบกันทุกวันเสาร์นะครับถึงแม้ว่าผมจะนานนะครับที่จะมาเพราะว่าเมื่อวานนี้ไปกุตบะที่อยุธยาน่ะมันหัดใจไม่ออกนะครับเขาบอกว่าให้กุตบะประมาณ40นาทีครึ่งชั่วโมงผมต้องรีบลงเพราะว่าวัยมันก็มากแล้ว74แล้วพี่น้องครับในขณะที่เราอยู่ในวงซิกรุลลอฮ์เป็นวงที่มาลาอิกะห์เอาปีกมาครอบงำนะครับและบุคคลที่เดินผ่านไปมาแล้วก็หยุดนั่งฟังในเรื่องราวของศาสนาพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับผมจะให้พี่น้องได้มองความสำคัญของกุรอานอุลามาได้อิจมะกันหมดเลยแล้วก็ซะลาฟุศอลิหคนซะลาฟคนในยุค 1,400 ปีและคนขอรับในยุคหลังและบรรดาซอบะและตาบีอีนและกลุ่มชนหลังจากนี้ในบรรดาหัวเมืองต่างๆที่เป็นมุสลิมบอกว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในการอ่านกุรอานนั้นจะต้องให้เสียงที่ไพเราะและไม่ให้ออกไปจากขอบเขตของการอ่านยาวเกินไปหรือสั้นเกินไปนะครับตามที่เราได้ควรหรือเรียกกุรอานที่ถูกต้องเนี่ยถ้ายาวเกินไปหรือตัดสั้นไปเนี่ยถือเป็นการฮารอมทันทีพี่น้องครับเมื่อพูดถึงตรงนี้เนี่ยถามว่าเป็นเรื่องจำเป็นไหมที่จะต้องศึกษาที่จะต้องเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาฉะนั้นหะดีษกุดซีอัลลอฮ์บอกว่าท่านทั้งหลายจงแบ่งเวลาว่างเพื่ออิบาดะห์ต่อฉันบ้างฉันจะให้ท่านมีแต่ความพอเพียงและจะปิดประตูความยากจนให้ถ้าเจ้าไม่แบ่งเวลาให้กับฉันฉันจะไม่ให้ความพอเพียงเกิดขึ้นกับท่านและเท่าไรก็ไม่มีคำว่าพอพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเอาเรามากไหมไม่ต้องครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งหรอกครับไม่ต้องศาสนาครึ่งหนึ่งดุนยาครึ่งหนึ่งเอาดุนยาไปเลย90ศาสนา 10% เอาพี่น้องดูอัลลอฮฺว่านะในหะดีษกุดซีใครก็ตามทำตัวใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺคืบหนึ่งอัลลอฮฺมหารอสองใครก็ตามทำตัวใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ศอกอัลลอฮ์มหาวาหนึ่ง
ใครเดินเข้าหาอัลลอฮ์อัลลอฮ์วิ่งผมถึงบอกว่าไม่ต้องเริ่มด้วยเยอะๆหรอกไม่เคยบริจาคเลยวันนี้บาทหนึ่งเจอกล่องไม่ต้องเยอะทำไมนบีบอกอย่างนั้นล่ะรู้ไหมพี่น้องเวลาพี่น้องหยอดเงินจากกล่องที่จะช่วยเด็กกำพร้าหรือคนยากจนหรือโทรศัพท์ไปทางทีวี 3-4 ช่องเนี่ยพี่น้องเนียดยังไงที่จะให้ทำง่ายเอาพี่น้องลองบอกให้ผมฟังหน่อยที่เนียดให้ร่างกายสมบูรณ์พอแล้วคนมีร้อยล้านนอนติดเตียงหยอดน้ำข้าวต้มฮะเอาไงครับคนนั้นไม่มีตังเลยจนมากแต่ในบ้านมีอิสลามลูกไม่ต้องเรียกละหมาดภรรยาไม่ต้องเรียกละหมาดในบ้านไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยเมื่อมีก็โยนไปหาอัลลอฮ์หลังจากเราทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วกับมีเงินร้อยล้านอยู่ในธนาคารแต่ในบ้านมีแต่ปัญหาเข้าบ้านร้อนเหมือนไฟพี่น้องจะเอาอะไรครับเอาจนและมีอีหม่านหรือว่าจะเอารวยและไม่มีอีหม่านฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับไมยูริดิลลาฮูบิฮีคอยรันยูฟักกียฮูฟิดดีนใครก็ตามที่อัลลอฮ์ปรารถนาจะให้เขาได้รับสวรรค์และเอาง่ายๆอัลลอฮ์จะให้เขาเข้าใจศาสนาผมต่อให้บ้านเนี่ยใหญ่กว่าบ้านหลังนี้มี 5-6 ครอบครัวอยู่ในบ้านแต่ทั้ง6ครอบครัวเข้าใจศาสนาทั้งหมดเนี่ยจะมีความสุขอะไรเท่าพี่น้องทั้งหลายผมถามจริงๆและพูดจริงๆถามว่าที่เนี่ยจ่ายค่าวิทยากรเท่าไหร่เสาละ 2,000 ใช่ไหมต่อคนใช่ไหมและเดือนหนึ่งกี่เสาและค่าอาหารและวันศุกร์เดือนหนึ่ง 2-3 หมื่นใช่ไหม10เดือนกี่แสนฮะ10เดือนกี่แสนปีหนึ่งเท่าไหร่ถ้าอีหม่านของเขาไม่เต็มร้อยเนี่ยกล้าทำไหมล่ะอย่างนี้พี่น้องนี่คือคนที่เขาเข้าใจศาสนาคนบางคนเนี่ยอัลลอฮ์ให้ริซกีโอ้โหปีนี้ได้บาลเลยปีกายนี่ได้ 20,000 ปีนี้อัลลอฮ์ให้ 30,000 ก็เลยหลงว่าเนี่ยของฉันเนี่ยของฉันเนี่ยของฉันนึกว่าอัลลอฮ์รักถ้าอัลลอฮ์รักให้คนนั้นรวยว่าอัลลอฮ์รักแสดงว่าคนจนอัลลอฮ์เกลียดใช่ไหมเอ้าฟังศาสนาต้องตีโจทย์ให้แตกนานๆผมมาถึงวันนี้หัวข้ออะไรที่จะเหลือกับเราในกุโบใช่หรือเปล่าพี่น้องเพราะฉะนั้นคนที่เขาเข้าใจศาสนาเนี่ยเวลาได้รับเนียมัดกับได้รับกับบาลาพี่น้องว่าเท่ากันไหมวันนี้เป็นคำถามมาหนักหน่อยให้พี่น้องคิดคนที่เข้าใจศาสนาได้รับเนียมัดกับได้รับบาลาเนี่ยเท่ากันไหมครับวันนี้เป็นข้อคิดทั้งวันจากกุรอานและหะดีษเท่ากันครับปีนี้ทำธุรกิจได้10ล้านเฉยๆทำไมไม่ดีใจหรือดีใจยังไงล่ะเด็กกำพร้าคนยากจนคนยากไร้พี่น้องที่เป็นนี่เป็นศีลบานเบิกไปหมดเขาเหนื่อยครับเวลาได้รับริซกีเวลาได้รับบาลาอาจจะสุญูดก็ได้ฟังยากหน่อยนะทำไมล่ะได้รับบาลาสุญูดอัลลอฮ์ฉันขอไว้5ล้านอัลลอฮ์ให้5แสนดีใจเหลือเกินดีใจกว่าที่อัลลอฮ์ให้5ล้านได้5แสนดีใจกว่าเพราะอัลลอฮ์รู้อาบิดีนขอ5ล้านอัลลอฮ์บอกฉันให้แกไม่ได้หรอกถ้าให้5ล้านแกเนรคุณเอาไป5แสนอัลลอฮ์รู้หัวใจบ่าวทุกคนไหมครับยอมหรือยังนี่คือคนที่เข้าใจศาสนาพี่น้องจำเอาไว้ยิ่งรวยยิ่งหมดไปในเรื่องของอัลลอฮ์อาจารย์ฟารีดในห้างฟารีดเพนรัตพัสลามาถึงฮัจญะห์ด้วยแล้วก็เจ้าของบ้านด้วยเมื่อวานเพิ่งไปกุตบานเลยไปกินอาหารที่ร้านเขา
นี่คือคนที่เรียนศาสนาและเข้าใจเข้าใจไหมเพราะเขาสุญูดต่ออัลลอฮ์ที่เขาได้น้อยตามที่เขาขอไว้เยอะแต่มันได้ครึ่งเดียวนั่นแหละครับเพราะอัลลอฮ์รู้ใจของเบ่าทุกคนว่าคนคนนี้ถ้าให้มากและเนรคุณขอบคุณอัลลอฮ์เลยครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายถ้าเราเข้าใจศาสนาอย่างนี้นะจะเกิดอะไรขึ้นก็ให้มันเกิดสิเจ้าของปัญหานั่งอยู่ที่ไหนเจ้าของปัญหานั่งอยู่ที่ไหนอยู่บนอารัชอยู่บนฟ้าเราเป็นเพียงตัวแทนฉะนั้นเวลาอ่านกุรอานเนี่ยวาญิบจะต้องตึกตองไหมครับวาญิบต้องตึกตองไหมพี่น้องครับนบีอ่านอายะเดียวตั้งแต่อีซาจนกระทั่งถึงซุบฮีอายะเดียวรู้ไหมว่าอายะไหนที่นบีอ่านพี่น้องครับก็มันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไลลาตัลกามิลาตันบิอายะตินยุรัดดิดูฮาฮัตตาอัสบะฮะท่านนบีนั่งอ่านกุรอานคืนหนึ่งยังสมบูรณ์ด้วยกับอายะห์เดียวทบทวนแล้วทบทวนเล่าทบทวนแล้วทบทวนเล่าอายะห์นั้นคืออูซุบิลลาฮิมินัสชัยฏอนิรรอญีมอินตุอัซซิบะฮุมฟะอินนะฮุมอิบาดุกวะอินตักฟิรละฮุมฟะอินนะกะอันตันอะซีซุลฮะกีมซูเราะห์มาอิดะห์อายะห์ที่128จดเอาไว้ครับซูเราะห์มาอิดะห์อายะห์ที่128ความหมายคืออะไรความหมายนั้นคือถ้าพระองค์อัลลอฮ์ลงโทษพวกเขาเหล่านั้นเขาก็เป็นบ่าวของอัลลอฮ์แต่ถ้าพระองค์อภัยโทษให้กับเขาท่านนั้นเป็นผู้ที่เดชานุภาพปรีชายิ่งเหนือสิ่งอื่นใดนบีย้ำตั้งแต่อีซาถึงซุบฮีถ้าอัลลอฮ์ลงโทษเขาเขาก็เป็นบ่าวของพระองค์หมายความว่าอัลลอฮ์จะลงโทษทำไมนี่คือความเมตตาของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นพี่น้องครับลีซาเพราะเหตุอันนี้กอละอิบนุกอยิมท่านอิหม่ามอิบนุกอยิมท่านพูดไว้อย่างนี้ฟาอิซามัรรบิอายะตินเมื่อใครก็ได้ได้อ่านผ่านอายะหนึ่งอ่านมาแล้วตอนเช้าผ่านมาแล้วตอนเช้าวะฮุวะมุฮตาญุนอิไลฮาฟีซิฟาอิกอลบิเขาต้องการที่จะให้อายะห์กุรอานนี่รักษาโรคหัวใจที่มันดื้อรั้นกะริดฮาวะลามีอะตะมัรระให้อ่านซ้ำๆกันถึงแม้ว่าจะเป็นร้อยครั้งก็ตามอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรวะลาไลลาตันถึงแม้ว่าจะทั้งคืนก็ตามพี่น้องฟังให้ดีนะครับฟังเรื่องต่อไปนี้ให้ดีฟะกิรออะตุอายะตินบิตะฟักกุรินวะตะฟะฮุมินคอยรุมมินกิรออะตินคอตะมะตินบิกอยริตะดับบุรินวะตะฟะฮุมินพี่น้องครับการอ่านกุรอานอายะเดียวโดยตึกตองและหาความเข้าใจในความหมายดีกว่าอ่านกุรอานหนึ่งจบโดยไม่ได้ตึกตองไม่ได้เข้าใจอะไรเลยเป็นยังไงครับพี่น้องฟังแล้วมีความรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างพี่น้องทั้งหลายทำไมในกลุ่มอาหรับมันมีแต่บาลาในลิเบียเป็นยังไงครับยังหาศพอีกกี่หมื่นไม่พบในโมร็อกโกแผ่นดินไหวเหตุเกิดในกลุ่มอาหรับคนที่อ่านภาษาอาหรับและรู้ความหมายเลยเพราะอะไรครับก็เพราะเนรคุณต่ออัลเลาะห์ที่ผมอ่านในไคโรมีประมาณ 6,000 กว่ากุโบสถ์และกุโบสถ์ส่วนใหญ่จะอยู่ในมัสยิดในลิเบียในอิรักในซามในซีเรียในอินเดียในโมร็อกโกส่วนใหญ่กุโบสถ์อยู่ในมัสยิดทั้งนั้น
พี่น้องและจะทำเมาลิดกันเกือบทั้งปีนี่คืออาหรับที่เนรคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงขอบคุณอัลลอฮ์ครับจงขอบคุณอัลลอฮ์ที่เรายังปฏิบัติศาสนาได้เต็มที่ยังพูดศาสนาได้เต็มที่ไม่มีแล้วครับร้องจากมักกะและมะดีนะห์ก็คือประเทศไทยนี่แหละพี่น้องในมาเลเซียคุณจะขึ้นกุตบะห์ต้องเอาบทความมาก่อนแม้กระทั่งในมักกะในมะดีนะห์ต้องเอาบทความมาก่อนแต่เรามีใครมาตรวจไหมรีบเสียรีบศึกษารีบเรียนรู้รีบแสวงหาความเข้าใจก่อนที่บาลาหนักๆมันจะเกิดขึ้นกับเราฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับที่บ้านผมเนี่ยชายหอกระจายข่าวมา25ปีแล้วจะเปิดตี 4:20 นาทีถึงซุบฮีห้องคอนโทรลผมอยู่ในห้องนอนผมทั้งหมดผมไม่อยู่ก็ภรรยาเปิดได้ทำหน้าที่แล้วนะได้ทำหน้าที่แล้วเนี่ยโลกดุนยานี้มันเป็นโลกแห่งความทุกข์ยากมันเป็นโลกแห่งความลำบากถ้าไม่ใช่โลกแห่งความลำบากแล้วเนี่ยบรรดารอซูลบรรดานบีทั้งหมดต้องอยู่อย่างสุขสบายแต่บรรดารอซูลและนบีเหล่านั้นต้องอยู่ด้วยความยากลำบากแต่ความยากลำบากในดุนยากับความยากลำบากในอาคิเราะห์พี่น้องเลือกเอาอันไหนต้องเลือกเอาความยากลำบากในดุนยาดีกว่าเพราะในอาคิเราะห์นั้นกุลลุนัฟซินซาอิกะตุลเมาทุกชีวิตต้องได้ลิ้มรสแห่งความตายอินนามาตุวะฟาวนาอูยูรกุมเยามันกิยามะห์เฉพาะรางวัลที่เจ้าจะได้อย่างสมบูรณ์นั้นไม่ใช่วันนี้อินนามาตุวะฟาวนาอูยูรกุมเยามันกิยามะห์เฉพาะรางวัลที่เจ้าจะได้อย่างสมบูรณ์นั้นไม่ใช่วันนี้ฟะมันรอฮีฮาอานินนาสในวันอาคิเราะห์ใครถูกกันออกจากขุมนรกวะอุดยะคิลันยันนะตะและถูกนำตัวเข้าสวรรค์ฟะกอดฟาซะนั่นคือชัยชนะแล้ววะมันฮายาตุดุนยาอิลลามาตาอุนกุรูดโลกดุนยาไม่ใช่อื่นใดมันเป็นโลกที่หลอกลวงเราเท่านั้นถ้าอยู่ยังไม่แบ่งเวลาให้กับอัลเลาะห์มันก็จะเหมือนว่าหนักหน่อยนะครับคำนี้อย่าเป็นคนที่ชื่อเป็นมุสลิมแต่พฤติกรรมเหมือนกับกาเฟรพี่น้องว่ามีไหมครับเพราะอะไรสังคมที่เลวร้ายอยู่ทุกวันนี้ใครนึกออกบ้างว่าอะไรเป็นต้นเหตุในมุมมองของผมนี่คืออิหม่ามครับมีไหมครับอิหม่ามจะไปละหมาดซุบฮีก่อนเวลาสักครึ่งชั่วโมงและไปพูดที่หอที่อยู่เป็นเสาบังสูงๆให้คนมุสลิมในหมู่บ้านนั้นเปิดดูศาสนาทีวี 3-4 ช่องมีไหมครับอิหม่ามอย่างนี้ฉะนั้นคนจะชั่วหรือจะเลวขึ้นอยู่กับอิหม่ามประจำมัสยิดผมถามว่าตรงนี้ถ้าไม่มีมัสยิดจะไปละหมาดที่ไหนนี่คือเนี่ยมัสยิดที่อัลลอฮ์ให้กับเจ้าภาพและคนเหล่านี้จะไม่ค่อยป่วยจะเกิดโรคอะไรก็ช่างเพราะอะไรดาวูมารดอกุมบิสซะดะกะห์จงรักษาโรคของเจ้าด้วยการบริจาคมันตรงตัวไหมครับเอาล่ะคนบางคนได้รับเนี่ยมัสยิดแต่ละปีเนี่ยได้กำไรมากมายก่ายกองพี่น้องครับแต่ว่าเขาไม่จ่ายซะกาตเขาไม่ช่วยเหลือคนยากไร้คนยากจนและเขาดีใจว่าอัลลอฮ์รักเขาคนเหล่านี้อัลลอฮ์อาจจะสอบเขาให้โดนบาลาอย่างหนักๆ ก็ได้เพราะอีตอนได้รับเนมัตไม่บริจาคตัวบทตรงไหนครับพี่น้องฟังให้ดีว่าชีวิตความเป็นอยู่ในดุนยาคืออะไรวะลานับลูวันนะกุมบิไซอิมมินันเข้าฟิวัดยัววะนักซิมมินันอัมวานวะลัมฟุซิวัดสมารอดวะบัตซิริซอบิรินอัลลอฮ์บอกเราสอบแกแน่เราสอบแกแน่สอบด้วยความกลัวความหิวความตาย
ความยากจนพืชพันธุ์กัญญาหารไม่ออกดอกออกผลแต่จงบอกข่าวดีให้กับผู้ที่มีความอดทนเพราะนั้นการที่เราจะรู้ว่าอัลลอฮ์สอบหรือไม่สอบนั้นต้องเป็นคนที่แบ่งเวลาเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาของอัลลอฮ์ถ้าไม่อย่างนั้นอาจจะด่าอัลลอฮ์ก็ได้ทำไมบาลามันโดนเฉพาะกูอ่ะคนอื่นไม่เห็นโดนเลยอย่าพูดคำนี้มานี่พูดคำโง่ๆออกมาเลยพี่น้องใช่ไหมครับอาซาอันตุฮิบูไซอันฟาวซารุลละกุมหวังว่าการที่เจ้าชอบสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นเป็นความเลวสำหรับเจ้านะว่าอาซาอันตักระหูไซอันฟาหัวไครุลละกุมหวังว่าการที่เจ้าเกลียดสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นเป็นความดีสำหรับเจ้าอินนัลลอฮยาลามูอันตุมลาตาลามูนอัลลอฮ์น่ะรู้แต่เจ้าน่ะไม่รู้หรอกพอเรารู้อย่างนี้ต่อไปจะตำหนิอัลลอฮ์ไหมครับฮะจะตำหนิอัลลอฮ์ไหมฉะนั้นแบ่งเวลาอ่านแบ่งเวลาเรียนเรื่องราวที่เป็นศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นพี่น้องเกียรติทั้งหลายครับอิบาดัลลอฮ์โอ้เบาของอัลลอฮ์เอ๋ยลาซักไม่ต้องสงสัยเลยว่าอันนั้นนับสะตักรหุมุสักกะตัดต่ออารมณ์ของคนเนี่ยเกียดในความยากลำบากในการต่ออัดใช่หรือเปล่ามึงมาชวนกูแล้ววันนี้กูกำลังจะไปโน่นไปนี่เอาไปเพราะเกรงใจพี่น้องครับเรื่องของอาคิเราะห์อย่าเปิดประตูว่ายุ่งอย่าเปิดประตูว่ายุ่งยุ่งวันนี้ไม่ไปถ้าท่านเปิดประตูว่ายุ่งประตูเดียวไซตอนจะเปิดให้แก่สิบประตูพี่น้องไซตอนเปิดสิบประตูเลยทีนี้ละมึงเอ้ยยุ่งจังจะหัวยันเท้าไม่มีเวลาให้อัลลอฮ์แล้วสุดท้ายพอความตายมาถึงทำไงนี่คือสิ่งที่เราและท่านทั้งหลายจะต้องตระหนักและก็จะต้องรับรู้พี่น้องครับเอามือเรานี่ไปจุ่มในมหาสมุทรยกขึ้นมาเอานิ้วชี้ไปจุ่มในมหาสมุทรยกขึ้นมาติดมากี่หยดติดมากี่หยดสองหยดเอานั่นและดุนยาไอ้มหาสมุทรน่ะอาคีรอแต่คนก็ยังหลงดุนยาเพราะอะไรเพราะดุนยานี่มันทำแล้วได้เลยสิ้นเดือนลูกทำงานละหมาดไม่ต้องลูกทำงานมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่พอต่อไปก็กลายเป็นพ่อแม่เป็นลูกลูกเป็นพ่อเพราะเขาเลี้ยงเราอยู่ตลอดเวลามีศัพท์อยู่คำหนึ่งพี่น้องเก็บเอาไปคิดอย่าขายอาคิเราะห์ด้วยดุนยาของคนอื่นทำให้เขารวยแต่ลูกไม่ได้ละหมาดสิ้นเดือนมาลูก3คนเงินในคนละ 30,000 ให้พ่อแม่คนละ 10,000 20,000 สุขพี่น้องอย่าเลี้ยงลูกให้เป็นศัตรูกับเราในกุโบอย่าเลี้ยงลูกให้เป็นศัตรูกับเราในกุโบคนที่ไม่มีเวลาให้กับอัลเลาะห์นั้นคือจดให้ดีนะครับเดี๋ยวถ้าผมมีโอกาสมาจะถามคนที่ไม่มีเวลาให้กับอัลเลาะห์นั้นคือคนที่คิดว่าเนี่ยมัดต้องเป็นสตังใช่ไหมครับเนี่ยมัดต้องเป็นสตังจริงไหมครับแต่ถ้าเนี่ยมัดล่ะลูกเป็นเนี่ยมัดยิ่งใหญ่ไหมครับพี่น้องครับว่าอิงกานัตตะกิบุลัตติดาอิมถึงแม้ว่าไอ้ความยากลำบากในการต่ออัดนั้นบรรปลายของมันก็คือรสชาติที่อร่อยในกุโบร์ในสวรรค์ตุฮิบุลลาซตรอฮะชอบที่จะได้พักผ่อนแต่ละวันได้เที่ยวโน่นเที่ยวนี่พอโรงเรียนหยุดนี่นอนชายหาดเลยนอนป่าเลยจัดให้ลูกไปโน่นเรื่องศาสนาไม่ต้องคุยนั่นคือขายอาคีรอด้วยดุนยาของคนอื่นเขาว่าอิงกานัตตะกิบุฮัสรตันวนาดามะถึงแม้ว่าบ้านปลายของมันต
จะได้รับกับความรันทดใจและเสียใจที่สุดก็ตามยังไงล่ะครับฟะฮียะตักรอฮูกิยามะลีนเกียรติในการที่จะยืนละหมาดในยามค่ำคืนวะซิยามุนนะฮาร์เกียรติในการที่จะถือศีลอดในตอนกลางวันเกียรติในการที่จะรีบไปมัสยิดตอนแต่เช้าซุบฮ์กัมมินซักเซนยัจลิสุดซาอาตฟิลมากอฮีมีกี่มากน้อยล่ะครับพี่น้องนะนั่งอยู่ในร้านน้ำชากินกาแฟคุยโม้วันอัสวาดเดินตลาดวายบกลูบิดดะกออิกอัลกอลีละและตนีแม้กระทั่งเวลาเพียงเล็กน้อยในการที่จะนั่งในมัสยิดหรือจะบริจาคไปในทางของอัลเลาะห์ในการต่ออัตเกียรติในการต่อสู้ในทางของอัลเลาะห์เพราะอะไรครับเราไม่หัดน้อยๆไม่หัดน้อยๆพี่น้องไม่เคยหัดเลยและไม่เคยหัดเลยนี่เมื่อไรจะเริ่มต้นเวลาบริจาคยากๆในพี่น้องผมบอกให้นะคิดสิเวลาจะใส่กระป๋องเนี่ยไปร้านก๋วยเตี๋ยวมันมีเด็กกำพร้าคนยากจนใส่ไปเลยเจ้าของร้านขอดุอาให้ฉันอย่าเจ็บป่วยนะดีไหมครับหรือว่าชอบพอหมอพูดนี่ซึ้งใจเหลือเกินหมด 300,000-400,000 อ้าวว่าไงว่ามาอัลลอฮุอักบัรพี่น้องครับว่าอินตะอุดูเนี่ยมาตัลลอฮิลาตุฮซูฮาอายะห์นี้เป็นกฎในการดำเนินชีวิตนะครับว่าอินตะอุดูเนี่ยมาตัลลอฮิลาตุฮซูฮาถ้าเจ้าจะนับถ้าเจ้าจะคำนวณเนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ให้กับเจ้าเจ้าคำนวณไม่ได้โตอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยโทษนะฮะจ้ะจ้ะเท่าไหร่นะมาซาอัลลอฮ์โตนับริกีขอรอดท่วนไหมกินน้ำกินน้ำมากี่ลิตรกินข้าวมากี่ถังออกซิเจนใช้เท่าไหร่ใครต้องการเวลาโดนบาลาและยิ้มรับยกมือขึ้นไม่ยกใช่ไหมอ้อไม่ให้เวลาโดนบาลาและยิ้มรับไม่ยกมือขึ้นอัลลอฮฺอักบัรทำยังไงรู้ไหมฮัจยะโตเพิ่งจะโดนบาลาไปเมื่อปีที่แล้วเองเอายกตัวอย่างนะ80เพิ่งจะโดนบาลาพอโดนบาลาปั๊บอัลลอฮฺอัลลอฮฺเอ้ยฉันภูมิใจเหลือเกินที่ฉันโดนบาลาเพราะฉันกินริซากีของอัลลอฮ์นับไม่ถ้วนทีนี้ละดีใจอย่างเดียวเลยโดนบาลาใช่หรือเปล่าก็คิดถึงเนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ให้กับเรามาไงเอาคนมีเหมือนกัน2วันวันไหนยกมือขึ้นคนมีเหมือนกัน2วันไม่ว่าจะเป็นเศรษฐียาจกหรือกษัตริย์ก็ตามเหมือนกัน2วันวันไหนครับวันเกิดใครใส่แว่นเพชรราคา10ล้านมาบ้างยกมือขึ้นวันที่ไปอยู่ในโบเหมือนกันไหมผ้าสามผืนไม้โลงเก่าๆและก็หมอนดินหมอนราคาเป็นหมื่นอยู่ในตู้ลูกไม่ให้เอาหมอนดินให้เราไปเคยคิดเรื่องนี้ไหมนี่ของกูนี่ของกูนี่ของกูเคยคิดไหมครับพี่น้องอย่านะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับฟังให้ดีนะผมหยิบอายะห์กุรอานมากำกับซูเราะห์บากะเราะห์อายะห์ที่216เมื่อประมาณต้นเดือนที่แล้วเพราะนานๆมาทีคุยกันบ้างนะไม่เป็นไรนะก็มีพี่น้องยากจนขาขาดสองข้างเขาจะมาหาผมเรื่อยแล้วก็เอาลูกขับซาเล้งมาภรรยาด้วยผมก็ยกจะซื้อไว้กับ 2-3 กระสอบข้าวที่บ้านเนี่ยก็ตังก็ไม่มีหรอกครับพี่น้องก็บรรยายนี่แหละเขาก็ให้มาพอมาผมก็ยกข้าวให้ไปกระสอบหนึ่งโอ้อาจารย์ดีใจมากเอาถามก่อนนะพี่น้องจะให้ใครขอดุอาให้กับเราและอัลลอฮ์ทรงรับใครตอบเดี๋ยวจะภาพให้เนื้อให้500ไม่ผมมาผมต้องถามอย่างนี้แหละเพื่อให้พี่น้องฉลาดจะให้ใครขอดุอาให้กับเราและอัลลอฮ์ทรงรับเลยฮะใครครับอันนั้นน่ะแน่นอนแล้วแหละ
ให้คนจนขอดุอาให้สิครับไม่มีคนจนเดี๋ยวจะได้สวรรค์ไหมครับยิ่งเป็นพี่น้องพี่ปานาอาสุดยอดพี่น้องผมก็ให้ข้อสารไป1กระสอบ300กว่าบาทแล้วผมเนี่ยขายอาหารตามสั่งไม่ผมไม่มีคำว่าว่างถ้าแดดออกผมกลับบ้านก็ทอนฟืนจ่ายตลาดนะครับก็หลังจากบริจาคข้าวสารเขาไป1กระสอบก็มีคนคนหนึ่งวันนั้นวันศุกร์ด้วยนะวันศุกร์ด้วยแป๊บเดียวก็มีคนมากินก๋วยเตี๋ยวเขาก็ให้แบงค์พันพอให้แบงค์พันเขากินเสร็จภรรยาจะทอนให้เขาบอกไม่เอาพันหนึ่งเนี่ยให้อาจารย์ไปได้แล้วนะเสียไป300ได้พันหนึ่งพอตกกลางคืนหลานขับรถไปชนเขาพังหมดทั้งคันเลยก็ไม่ว่าอะไรหลานเพราะเป็นข้อกำหนดของอัลลอฮ์นะครับเขาก็ใช้มา 25,000 รถน่ะพังแล้วก็ขายซากไปได้ 13,000 ก็เป็น 38,000 แล้วก็อาจารย์ยาฟัตเจ้าของอันนาทีวีให้มาอีก 30,000แล้วก็เงินภรรยาผมมีก็ได้รถคันใหม่มาราคา 80,000 ผมเอาประกอบกันเรื่องไหนครับวะมัยยัตตะกิลลาฮะยัจญะอัลละฮูมักรยาใครที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์จะเปิดทางออกและจะประทานริสกีโดยที่เจ้าไม่เคยคาดคิดมาก่อนเพราะฉะนั้นกุรอานเนี่ยอ่านแล้วต้องพิจารณาอ่านแล้วต้องตึกตองและมันจะเห็นภาพในการดำเนินชีวิตพี่น้องครับผมไปสอนที่อุตรดิตถ์เดือนละครั้งเมื่อ2เดือนที่แล้วเจ้าภาพเขาก็เรียกผมมาอาจารย์ผมไม่มีค่าตัวไม่มีค่าน้ำมันไม่มีค่าคนขับแล้วอาจารย์มาได้ไหมผมบอกว่าผมจะพูดออกมาไม่ได้ก็ได้แต่ผมกลัวอัลเลาะห์ลงบาลาผมมาได้ถ้าผมไม่ป่วยพี่น้องดุนยานี้ทางไปสวรรค์มันไม่ได้ปูด้วยพรมมันปูด้วยขวากหนามใช่ไหมฉะนั้นกี่อายะในอัลกุรอานวะบัสซิริซอบิรินจงบอกข่าวดีให้กับผู้ที่มีความอดทนสิ่งที่อัลเลาะห์ไม่บอกนี่รางวัลมันเยอะไหมครับก็อัลเลาะห์บอกอัสยามุลีการถือศีลอดนั้นเป็นของฉันฉันจะตอบแทนรางวัลให้กับบ่าวของฉันเองเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าเราต้องกลับคืนไปสู่พระองค์เนี่ยเราก็จะต้องเป็นบุคคลที่แบ่งเวลาอ่านกุรอานแบ่งเวลาดูหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นภาพที่อัลเลาะห์ฉายให้เราเห็นในซูเราะห์บะเกาะเราะห์อายะห์ที่216อัลเลาะห์บอกอย่างนี้ครับأعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتب عليكم القتال สงครามได้ถูกกำหนดไว้บนพวกท่านแล้วต้องออกรบ وهو كره لكم โดยที่มันเป็นสิ่งที่เจ้าไม่ชอบใช่ป่ะตายหมดครับวะอาซาอันตักรอฮูไซอันวะฮูวะคอยรุลละกุมหวังว่าการที่เจ้าชอบสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นน่ะไอ้หวังว่าการที่เจ้าเกลียดสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นน่ะเป็นความดีสำหรับเจ้าวะอาซาอันตุฮิบูไซอันวะวะซะรุลละกุมหวังว่าการที่เจ้าเกลียดสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นน่ะเป็นความดีสำหรับเจ้าเจ้าชอบสิ่งหนึ่งเป็นความเลวสำหรับเจ้าเจ้าเกลียดสิ่งหนึ่งนั้นเป็นความดีสำหรับเจ้าวัลลอฮุยะละมุวะอันตุมลาตะละมูนอัลลอฮ์น่ะรู้เจ้าน่ะไม่รู้หรอกถ้าจบชีวิตในสงครามไปไหนครับสวรรค์ใช่ไหมครับสาเหตุเราชอบไหมถ้าไม่มีความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาฉะนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายกตัวอย่างให้เราเห็นภาพตักรอฮูอัมรบินมารูฟไม่ชอบในการที่จะสั่งใช้ในเรื่องดีและจะปรามกันในเรื่องชั่ว
ไม่ชอบในการที่จะด่าว่าไปสู่อัลลอฮ์ไม่ชอบในการที่จะปรับปรุงแก้ไขสังคมอัลกุรอานต้นในการเพิ่มดิบอะไรออกมาลาคอยรอฟีกาซีริมมินนัดยาวาฮุมไม่เป็นความดีสำหรับเจ้าเลยการที่เจ้านั่งซุบซิบกันมากมายก่ายกองคุยโน่นคุยนี่คุยนั้นไม่ดีทั้งหมดและอะไรดีล่ะอิลลามันอามารบิสซอดากอตินนอกจากบุคคลที่ใช้กันให้ทำซอดากอเอามาอรูเฟนหรือให้สังคมสั่งใช้กันในสิ่งที่ดีแล้วก็ปามกันในสิ่งที่เป็นความชั่วเอาอิสลาฮิมไบนันนาสเรารู้ข่าวว่าพี่น้องของเราในหมู่คณะมีการแตกแยกกินแหนงระแคงใจไปเราเป็นคนกลางในการที่จะปรับปรุงกันฟะไมยับอันดาลิกับติกออมรดอติลละใครที่ทำอย่างนี้เพื่อหวังความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ฟาซาฟานุตีฮิอัจรันอาซีมาต่อไปเราจะนำรางวัลอันใหญ่หลวงให้กับเขาเหล่านั้นฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับสำหรับคนที่ไม่บริจาคเลยนะครับผมไม่ได้บอกว่าใครนะสักเฟืองหนึ่งก็ไม่เคยพี่น้องครับในกุรอานทั้งเล่มเนี่ยมีไม่ว่าอาบิดีนมีล้านหนึ่งต้องบริจาค 500,000 นี่เจอในกุรอานไหมเจอไหมครับในหะดีษเจอไหมไม่มีเลยได้สวรรค์เท่าคนบริจาคไหมทำไมเรามีแล้วเราตนีให้ถามตัวเองพี่น้องครับให้ถามตัวเองอัลลอฮ์บอกไว้เจ็บปวดมากสามีกุ้มยกกำลังบรรยายอยู่ลูกอัลลอฮ์บอกไงรู้ไหมอันนี้ทิ่มใจเลยนะครับทั้งพี่น้องและผมว่าอัมพิกูมิมมาจาละกุมมุสตักลาฟีนะฟีฮิท่านทั้งหลายจงบริจาคนะเพราะท่านเป็นเพียงตัวแทนไม่ใช่เจ้าของจะตอบไงกับอัลลอฮ์ครับว่าอัมพิกูมิมมาจาละกุมมุสตักลาฟีนะฟีฮิท่านทั้งหลายจงบริจาคเพราะท่านเป็นเพียงตัวแทนไม่ใช่เจ้าของและจะให้กับใครเป็นคนเพื่อนตอบครับให้กับใครครับให้กับครอบครัวก่อนเริ่มตั้งแต่ครอบครัวลูกเราที่ออกเรียนไปแล้วมันเป็นหนี้เรามีตังค์ให้มันไปเลยพี่น้องครับการบริจาคต้องเริ่มตั้งแต่คนในครอบครัวของเจ้าและทำจนกระทั่งเป็นความเคยชินแล้วคนอื่นต่อไปนี่อิสลามไม่มีข้อตำหนิแม้แต่เพียงนิดเดียวนะครับฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วนะพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับไม่ต้องเยอะบริจาคให้ได้ทุกวันวันละ5บาท10บาทผมทำรายการเนี่ยมีพี่น้องจากบางปาเนี่ยวันละ5 10บาทครับเวลานี้เพิ่มมาเป็น100แล้วแล้วก็คนเลี้ยงวัวที่อยู่เบื้องขวางวันละ500พอครบ 3,000 ก็จะมาให้ที่สถานีเพราะเขาทำจนกระทั่งเป็นความเคยชินแล้วพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับคนคนหนึ่งเขาไปเอ็กซเรย์เส้นเลือดหัวใจตีบตัน3เส้นหมอบอกให้กลับมาเตรียมตัวที่ประเทศซาอุดีพี่น้องทั้งหลายครับคนคนนั้นกลับมาก็มาเตรียมตัวในการที่จะไปผ่าตัดกำลังนั่งคุยกับเพื่อนเขาก็เหลือบไปเห็นหญิงชราคนหนึ่งกำลังเก็บเศษกระดูกและก็เศษเนื้อชายคนที่จะกลับไปอังกฤษเพื่อจะผ่าตัดเส้นเลือด3เส้นก็เรียกว่าเรียกหญิงชราคนนั้นว่าแม่แม่กำลังเก็บอะไรอยู่หญิงชราคนนั้นบอกว่าแม่กำลังจะเก็บเศษเนื้อเพราะมีลูกสาว3คนไม่ได้กินเนื้อมาปีนึงแล้วชายคนที่จะไปผ่าตัดก็บอกกับหญิงชราคนนั้นว่าแม่ต้องการเดือนละกิโลบอกกับ
คนขายเนื้อและฉันจะจ่ายให้เองพี่น้องครับถึงเวลาที่เขาจะผ่าตัดเขาก็บินไปประเทศอังกฤษไม่ต้องถามว่ากี่ล้านพี่น้องแพทย์เตรียมทุกอย่างที่จะเอาชายคนนี้เข้าห้องผ่าตัดเอ็กซเรย์ออกมาเส้นเลือดทั้งสามเส้นพี่น้องครับไม่มีแม้แต่เพียงเส้นเดียวหมอโรงพยาบาลตกตะลึงทั้งโรงพยาบาลเขาก็ถามชายคนนี้ว่าท่านไปทำอะไรมาชายคนนี้บอกฉันไปทำการค้ากับอัลลอฮ์ฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเมื่อรู้ว่าเราเป็นเพียงผู้จัดการอย่ามาพูดว่าเป็นของเรามันจะทำให้เราตนีในการที่จะช่วยเหลือฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยพี่น้องครับเวลาได้รับเนี่ยมัดเยอะๆรีบทำอัลลอฮ์จะไม่สอบให้เราได้รับกับบาลาหนักๆแต่ถ้าเราไม่ทำมันอาจจะหนักกว่าที่อัลลอฮ์ให้เราพี่น้องเดือดร้อนหมดเพราะผ่าตัดครั้งนี้เป็นล้านแต่เราทำในขณะที่เรากำลังรักทรัพย์และหวังและตนีด้วยตอนนั้นจะได้รางวัลมากมายก่ายกองฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับคำพูดของอาลีเนี่ยผมคิดว่าพี่น้องก็คงได้ฟังกันบ้างแล้วท่านไซนาลีอยู่มาวันหนึ่งท่านเอาเงินเนี่ยไปให้กับฟาติมะซึ่งเป็นลูกสาวรอซูล6ดีนาร์ดูมาวันหนึ่งเด็กอาจจะเป็นพ่อของเขาจบชีวิตในสงครามมาขอซอดาเกาะเมื่ออาลีเห็นอาลีบอกว่าฮัสซันไปหาแม่ที่พ่อให้เงินแม่ไว้เมื่อวาน6ดีนาร์เอามาดีนาร์เดียวเพื่อจะให้กับเด็กที่มาขอซอดาเกาะฮัสซันก็ไปหาแม่บอกแม่ว่าแม่เมื่อวานพ่อให้เงินกับแม่ไว้6ดีนาร์แม่พ่อต้องการ1ดีนาร์เพื่อจะมาให้กับเด็กที่มาขอซอดาเกาะพี่น้องครับลูกสาวรอซูลนะครับฟาติมะฟาติมะตุซซะเราะบอกว่าแม่ให้ไม่ได้ เพราะถ้าให้แล้วเนี่ยไม่มีเงินพอที่จะซื้อแป้งทำโรตีในวันนี้นั่นคือความยากจนของเราซอฮาบะห์เราถึงขนาดนั้นไหมครับแม่ให้ไม่ได้6ดีนาร์เพราะถ้าขาดสัก1ดีนาร์เนี่ยไม่มีตังค์ไปซื้อแป้งที่จะทำโรตีกินกันในวันนี้ฮัสซันกลับมาหาพ่อและบอกกับพ่อว่าพ่อแม่ไม่ให้อาลีก็โกรธบอกลูกว่าฮัสซันไปหาแม่เอามาให้หมด6ดีนาร์เขากินอะไรกันครับท่านหญิงฟาติมะห์ตัดใจให้ไป6ดีนาร์หมดฮัสซันก็มาให้พ่อพอพ่อรับเงิน6ดีนาร์ผมให้พี่น้องจำคำพูดของท่านไซนาอาลีไว้อาลีบอกว่าอีหม่านของคนจะยังไม่นิ่งจะแกว่งเหมือนลูกตุ้มนาฬิกาจนกว่าสิ่งที่อยู่ณที่อัลลอฮ์นั้นเขามีความมั่นใจกว่าสิ่งที่อยู่ที่เราต้นรายการผมพูดอายะห์ไหนไว้ครับوَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ ใครก็ตามดำเนินชีวิตในดุนยาในสภาพที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์จะเปิดทางออก
และจะประทานริสกีโดยที่เจ้าไม่เคยคาดคิดมาก่อนพี่น้องครับพักเดียวครับมีชายคนหนึ่งจุงอูดมาสวยมากดูอัลลอฮ์ตอบแทนอัลลอฮ์ให้สัญญากับใครไว้อัลลอฮ์ผิดไหมครับอัลลอฮ์ไม่ผิดสัญญาชายคนหนึ่งจุงอูดอ้วนพรีมากผ่านหน้าไซนาลีอาลีถามว่าอูดตัวนี้ขายไหมครับชายคนนั้นบอกว่าขายท่านอาลีถามว่าขายเท่าไหร่ขาย140ดินาร์ฉันไม่มีเงินนั่นคือความจนของคนชาวสวรรค์ฉันไม่มีเงินแม้แต่เพียงเพื่องเดียวติดก่อนได้ไหมสัก 6-7 วันเจ้าของอูฐบอกได้ท่านอาลีก็เอาอูฐมาผูกไว้ที่หน้าบ้านเป็นอูฐที่สวยมากมีชายคนหนึ่งเดินผ่านมาถามว่ายาอามีรอนมุมีนีนโอ้อาลีบินอบีตอเลบเอ๋ยอูฐท่านสวยมากขายไหมครับผมจะซื้ออาลีบอกขายขายเท่าไหร่ขาย200ดีนาร์ชายคนนั้นจ่ายเงินให้กับไซนาลีอาลีเอาเงิน140ดีนาร์ไปให้กับเจ้าของอูฐคนแรกเหลืออีก60ดีนาร์อาลีเอาไปให้กับท่านหญิงฟาติมะในขณะที่ท่านหญิงฟาติมะรับเงิน60ดีนาร์พี่น้องรู้ไหมว่าฟาติมาพูดอะไรฟาติมาบอกว่าพ่อได้กล่าวไว้บัญญาบินฮัสนาติพละหูอัสรุอัมซาลิฮาใครก็ตามทำความดีหนึ่งความดีอัลลอฮ์จะตอบแทนได้สิบเท่าเมื่อกี้เสียไปเท่าไหร่ครับหกดีนาร์ไม่ค่ำวันได้มาหกสิบดีนาร์พี่น้องทั้งหลายครับเราอยู่กันเพื่อรอดดุนยาหรือรอดอาคิเราะห์ตอบครับเพื่อรอดอาคิเราะห์ใช่ไหมดุนยาเนี่ยคนเนรคุณรอดไหมรอดครับกาเฟตมหาเศรษฐีของโลกใช่ไหมครับคนเอาการ์ตูนมาล้อเลียนนบีรอดไหมดุนยารอดรอดทั้งหมดเลยในดุนยาแม้กระทั่งสัตว์ก็รอดแต่เราต้องการรอดในกุโบใช่ไหมฉะนั้นทบทวนชีวิตที่ผ่านมาแล้วขอบคุณอัลลอฮ์ที่ได้ให้อายุเราลากมา60 70 80แล้วทำไมอัลลอฮ์จึงให้เราตื่นตีหนึ่งตีสองใครตอบปัญหาผมได้ไหมครับทำไมอัลลอฮ์หลังจากอายุเราย่างเข้ามา70แล้วเนี่ยตีสองแล้วไม่หลับแล้วและถามว่าพี่น้องจะนอนเอาอะไรตอบผมได้ไหมครับเพื่อตื่นมาแล้วให้เราคิดตอนฉันหนุ่มๆสาวๆฉันเนรคุณต่ออัลเลาะห์ต้องขอบคุณอัลเลาะห์เหลือเกินที่ฉันตื่นมาตอนตีสองแล้วไม่หลับฉันจะได้ตื่นมาละหมาดกิยามุลเลนฉันได้ตื่นมาปิดละหมาดฉันได้ตื่นมาอ่านกุรอานพ่อนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ใครก็ตามทั้งวันเลยนะตั้งแต่เช้าจดมืดอ่านกุรอาน50อายะห์อัลลอฮ์จะไม่บันทึกว่าเป็นคนที่หลงลืมครับพี่น้องเข้าใจนะใครก็ตามอ่านกุรอานเช้าขึ้นมา50อายะห์อัลลอฮ์จะไม่บันทึกว่าเป็นคนที่หลงลืมเมื่อกี้ผมอ่านอะไรพี่น้องจำได้ไหมดูอาต้นนี้บิสมิลลาฮิลลาซีลายะดุรรุมาอัสมิฮิชัยอุนฟิลอัรดิวะลาฟิสซะมาวะฮุวัสซะมีอุนอะลีมพี่น้องฟังให้ดีนะครับวะตะอัมมะฮาลาอาบานบินอุสมานฟีฮาซัลเมากิบอัลอะญีบวะฮุวะยัรวีฮาซัลหะดีษบอกว่าฉันได้ยินอุสมานบินอัฟฟานรอฎิยัลลอฮุอันฮุยะกูลฉันได้ยินอุสมานบินอัฟฟานที่เป็นลูกเขยของท่านรอซูลกล่าวไว้ว่า
ฉันได้ยินนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้มันกอละบิสมิลลาฮิลลซีลายะดุรุมะอัสมิฮิชัยอุลฟิลอัรฎิวะลาฟิสซะมาอ์วะฮุวัสซะมีอุลอะลีมใครได้กล่าวเช้า3ครั้งลัมตุซิบฮุฟัจญะอะตุบะลาอินเช้าขึ้นมาละหมาดซุบฮ์กล่าวในสุญูดเลย3ครั้งนบีบอกคนคนนั้นจะไม่ถูกบาลาโดยกระทันหันยันเย็นใครก็ตามอ่านในสุญูดในละหมาดอัสัด3ครั้งหลังจากกล่าวซุบฮานะร็อบบิยัลอาลาแล้วเขาจะไม่ถูกบาลาตอนเช้าบาลากระทันหันจะไม่โดนกับเราโดยเด็ดขาดทำไมนบีจึงให้เราอ่านดุอาเยอะๆบางอายะเนี่ยบางดุอานี่ให้อ่านเป็นพันบางดุอาให้อ่านเป็นร้อยถามว่านบียูนุสรอดจากท้องปลาเพราะดุอาต้นไหนกลางคืนในทะเลและในท้องปลานบียูนุสไม่ลืมอัลลอฮ์อ่านดุอาต้นนี้อัลลอฮ์ให้ปลามาคายที่ชายทะเลฉะนั้นมันมีฮิกมานิดเดียวครับที่นบีให้เราอ่านดุอาเยอะๆแต่ละวันเนี่ยปากและลิ้นจะได้ไม่นินทาคนอื่นครับพี่น้องฉะนั้นสุดท้ายขอฝากนะขอฝากทุกคนด้วยนะเดี๋ยวผมต้องไปบรรยายต่อคืนนี้ที่บางปา2ทุ่มหลังอิชาพี่น้องฟังดุอาต้นนี้ให้ดีนะพี่น้องครับหัวข้อในวันนี้คืออะไรสิ่งที่จะติดตามเราไปในกุโบในนั้นน่ะมันมี3ใช่ไหมลูกที่ซอและขอดุอาให้พี่น้องฟังบทความตรงนี้หน่อยในเมื่อพี่น้องปรารถนาที่จะมีอำนาจอันสูงส่งนะและก็ชื่อเสียงถูกกล่าวจนกระทั่งตายไปแล้วก็ถูกกล่าวอยู่และอยากจะได้ฐานะสูงส่งกว่ามนุษย์ด้วยกันโดยที่แสวงหาเกียรติยศและก็ไม่ต้องใช้อำนาจบาดใหญ่ในดุนยาวันและคืนลบล้างเราไม่ได้ถ้าท่านต้องการที่จะให้คนเกรงขามเราโดยต้องไม่ต้องมีอำนาจต้องการความร่ำรวยไม่ต้องใช้เงินต้องการเป็นผู้นำไม่ต้องใช้อาวุธและต้องการชื่อเสียงโดยไม่ต้องใช้วงตระกูลไม่ต้องการให้รางวัลกับใครทั้งสิ้นทำไงครับ 6-7 อย่างเนี่ยต้องการหมดเลยทำไงครับให้ลูกเข้าใจศาสนาพี่น้องใครเคยไปฮัจญ์ยกมือขึ้นกษัตริย์หัวเมืองต่างๆมาเยอะใช่ไหมถามว่าเวลากุนกุตบะเวลาเป็นอิหม่ามใครเป็นอิหม่ามครับกษัตริย์หรือคนเข้าใจศาสนาแล้วทำไมเราจึงหาเกียรติยศในการส่งลูกเรียนสามัญทำไมไม่ส่งลูกเรียนศาสนาล่ะเราพลาดไปหรือเปล่าไม่สายนะชื่อของอบูบักใครไม่รู้จักจบชีวิตมา 1,400 ปีชื่อของมัซฮับซาฟิอีทั้ง4มัซฮับใครไม่รู้จักเขาต้องการชื่อเสียงโดยไม่ต้องใช้อำนาจและวงตระกูลเลยคือเข้าใจศาสนาสูงส่งไหมครับเพราะนั้นจะให้ลูกขอดุอาให้กับเราให้ลูกเข้าใจศาสนาพี่น้องทั้งหลายครับทุกบาททุกสตังค์ที่เสียไปกับส่งลูกเรียนเบิกกับอัลเลาะห์ได้มั้ยได้มั้ยครับและแม้กระทั่งแต่ละคําที่ได้มาจากเงินที่ฮาลาลเอาไปให้ลูกเมียกินเบิกกับอัลเลาะห์ได้มั้ยครับฉะนั้นแบ่งเวลาให้กับอัลเลาะห์นะคนเนี่ยเขาพักกันทีเดียวในกูโบดุนยาอย่าพักพี่น้องครับไหนอ่ะเพื่อนผมตะกี้เนี่ยไอ้ครัวนั่นลูก 4-5 คนทำงานไม่มีเวลาไปรับรู้ศาสนาพอไอ้บังนี่ก็ไปชวนขนาดกูทำอย่างนี้ละกูยังเป็นหนี้ท่วมหัวนี่ไงเพราะอะไรครับไม่มีเวลาให้กับอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกไงว่ามันอารอดอันซิกรีฟะอินนะละฮูมาอีซะตันดังกาใครที่ผินหลังให้กับการระลึกถึงฉันจะให้เขามีชีวิตอยู่อย่างคับแค้น
ร้อยล้านก็ไม่พอพันล้านก็ไม่พอคนที่ลืมอัลลอฮ์ใช่หรือเปล่าหนักไปกว่านั้นวะนะซุรุฮูยะมันกิยามะติอามาเราจะรวมคนเหล่านี้ในสภาพที่ตาบอดมันเถียงอัลลอฮ์กอลาลิมาซัตตามีอะนะอามาอัลลอฮ์ทำไมให้ฉันตาบอดล่ะในวันอาคิเราะห์อัลลอฮ์บอกไงรู้ไหมมันเถียงอัลลอฮ์แล้วเล่าให้ฟังเลยเพื่อเราจะได้เก็บเอาไปเป็นข้อคิดทำไมล่ะอัลลอฮ์จึงให้ฉันไปอยู่ร่วมกับคนตาบอดอัลลอฮ์บอกไงรู้ไหมอาตัดกาอายาตูนาองค์การของเราอันกุรอานมาถึงเจ้าฟานาซีตาฮาเจ้าทำเป็นลืมไม่เคยอ่านเลยวากาซาลิกาเยามาตุนซาวันนี้ท่านถูกลืมบ้างเถอะเป็นยังไงครับพี่น้องฟังอายานี้เรามีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างอัลลอฮฺอักบัรขอฝากสุดท้ายจริงๆพี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่ายาอัยยูฮันนัสโอ้บรรดามวลหมู่มนุษย์ทั้งหลายเอ๋ยซอลุลลอฮัลอาฟิยะท่านจงขอต่ออัลเลาะห์ให้สุขภาพสมบูรณ์ไม่เจ็บไม่ไข้ฟะอินนะอะฮะดันลัมยุตะลัมยุติบะดันยากีนคอยรอนมินันอาฟิยะแท้ที่จริงคนหนึ่งคนใดในกลุ่มของพวกท่านนั้นไม่ถูกให้อะไรไปหลังจากเขามีความยากินมีความมั่นใจกับอัลเลาะห์อย่างเต็มร้อยแล้วไม่มีอะไรที่จะถูกให้ดีไปกว่าสุขภาพสมบูรณ์ไม่เจ็บไม่ไข้เราขออะไรครับขอให้รวยขอให้รวยแต่นอนติดเตียงแต่คนนี้นี่นบีสั่งเลยนะครับหลังจากเรามีความยากินมีความมั่นใจกับอัลเลาะห์แล้วขอให้อัลเลาะห์อย่าใหเราเจ็บไข้ได้ป่วยไปไหนก็ไปได้ทั้งนั้นเลยนะและในบ้านก็มีอิสลามในการดำเนินชีวิตผมขอให้มุสลิมะและโต๊ะทุกคนให้สุขภาพสมบูรณ์และไม่เจ็บไม่ไข้ฝากหะดีษสุดท้ายตะอัรอบอิลัลลอฮฟิรอคอเจ้าจงรู้จักอัลลอฮ์ในขณะที่สุขภาพสมบูรณ์ไม่เจ็บไม่ไข้ยาริบกะฟิสติดะอัลลอฮ์จะรู้จักเจ้าในขณะที่เกิดวิกฤตอีตอนดีๆไม่เคยคิดถึงอัลลอฮ์เลยเวลาป่วยหนักยกมือขออัลลอฮ์เหมือนอัลลอฮ์บอกว่ากูไม่กูจำมึงไม่ได้วะอีตอนเราให้แกนี่แกไม่เคยคิดถึงคนยากจนเลยจำไม่ได้แต่ทำไงวันนั้นอัลลอฮ์จำเราไม่ได้ฉะนั้นวะลาตะกูนูกัลลาซีนะนัสุลลอฮ์ท่านอย่าทำตนเหมือนคนที่ลืมอัลลอฮ์นะฟังให้ดีนะครับ3ขั้นตอนนะ1อย่าทำตนเหมือนคนที่ลืมอัลลอฮ์ไม่เคยรับรู้ไม่เคยรับฟังไม่เคยสนใจอะไรทั้งสิ้นพอทำตนเหมือนคนที่ลืมอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาฟะอันซาฮุมอัมฟุซะฮุมขั้นตอนที่สองอัลลอฮ์จะให้พวกแกลืมตัวเองขั้นตอนที่สามอัลลอฮ์เล่นงานอุลาอิกะฮุมุนฟาซิกูนพอลืมอัลลอฮ์ดีๆเดี๋ยวจนเคยคิดแล้วอัลลอฮ์ให้เราลืมตัวเองพอลืมตัวเองได้ที่อัลลอฮ์เล่นงานเลยครับแต่เป็นคนเนรคุณต่ออัลลอฮ์ทันทีครับพี่น้องอะกูลุกอลีฮาซาวัตักฟิรุลลอฮันอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัตักฟิรูอินนะฮูกานะกอฟฟารออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮู